สวัสดีครับเลแบกครับหลายคนที่กำลังมองและตัดสินใจที่จะซื้อดอกหมา2หรือซื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะงงๆว่าจะเล่นอาชีพอะไรดีซึ่งหลายคนที่ทดลองเดโมสร้างตัวก็คงจะงงเช่นกันว่า4อาชีพที่ตัวเกมให้เลือกเนี่ยจะเล่นเป็นอะไรดีแล้วไอ้ระบบอาชีพนี้มันทำงานยังไงวันนี้ผมจะมาให้คำตอบกันแบบสั้นๆรวมถึง4อาชีพเบสิกว่ามีอะไรบ้างแล้วแต่ละอาชีพเนี่ยเด่นอะไรมาดูกันเลยดีกว่าครับ The means thou hast to carve thy pathอย่างแรกนะครับระบบอาชีพหรือ vocation ในดอกหมา2เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันคืออาชีพเบสิกอาชีพขั้นสูงและอาชีพลูกผสมโดยจะแบ่งออกเป็น4อาชีพเบสิกคือ fighter mage thief แล้วก็ archer 2อาชีพขั้นสูงก็จะมี warrior แล้วก็ sorcerer 4อาชีพลูกผสม trickster mystic spearhand magic archerและ Warfarer ซึ่งระบบอาชีพเนี่ยตัวเราจะสามารถเป็นได้ทุกอาชีพเพียงแต่ว่าพอนะจะเป็นได้แค่เบสิกและขั้นสูงเท่านั้นจะไม่สามารถเป็นอาชีพผสมได้ส่วนการเปลี่ยนอาชีพนั้นก็ทำได้ไม่ยากเพียงแค่เราตามหา NPC ประจำอาชีพและปลดล็อกเราก็จะเป็นอาชีพนั้นๆได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรมาก่อนอย่างถ้าเราเริ่มเป็นโจรถัดไปเราก็สามารถเป็นมิสติกได้โดยที่ไม่ต้องเป็นนักเวทหรือว่าไฟเตอร์มาก่อนมาถึงในส่วนหลักของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือ4อาชีพเริ่มต้นเนี่ยจะเล่นเป็นอะไรดีซึ่งเหตุผลของการที่จะพูดถึงแค่4อาชีพนี้ก่อนก็เพราะว่าเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่เดโมสร้างตัวและเราก็จะต้องอยู่กับอาชีพนี้ไปสักพักนั่นเองแถมมันยังจะเป็นต่อการจัดทีม4คนสำหรับเราและพรด้วยและที่สำคัญกว่านั้นไม่ได้หมายความว่า4อาชีพเบสิกเนี่ยจะกากเน้อยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของระบบสกิลเนี่ยจะมีสกิลที่เรียกว่าอาร์คเมนโดยเมื่อเราเก็บเลเวลของอาชีพหนึ่งไปถึงระดับหนึ่งก็จะปลดล็อกอัคมินเพื่อหยิบไปใช้ในอาชีพอื่นๆได้ด้วยว่าแต่จะเลือกอะไรก่อนแล้วคอนเซปต์แต่ละอาชีพจะเป็นยังไงนั้นมาลุยกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่อาชีพแรกกับไฟเตอร์นักรบดาบโล่สุดเบสิกแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นอาชีพที่ปาร์ตี้จะขาดไปไม่ได้เลยเพราะตัวอาชีพนี้เนี่ยจะเด่นไปที่สกิลป้องกันต่างๆรวมถึงสามารถยั่วยุให้มอนสเตอร์เนี่ยมาสนใจได้เหมาะสำหรับใครที่อยากอยู่แนวหน้าและป้องกันแนวหลังแต่ก็ใช่ว่าจะตีเบานะก็แรงใช้ได้เลยคือเอาง่ายๆว่าถ้าใครไม่เลือกที่จะเป็นอาชีพนี้จะต้องมีพรของเราตัวนึงตกมาอยู่ในเที่ยงนี้นั่นเองเออสำหรับใครที่เล่นภาคแรกเห็นเขาว่ากันว่าตัวไฟเตอร์เนี่ยคือมิสติกไนท์จากภาคแรกยัดลงมาอยู่ในอาชีพนี้ด้วยนะแถมใช้อาวุธประเภทเมสได้ด้วยแต่อันนี้ต้องรอข้อมูลเต็มๆกันอีกทีแต่พื้นฐานอาชีพก็ยังคงเดิมตามที่ผมว่าไปนั่นแหละในส่วนของอาร์คเมนที่จะได้จากอาชีพนี้ก็คือสกิลจำพวกกายภาพอย่าง provocationที่จะช่วยให้เราถูกมอนเล็งมามากขึ้นสกิลเมทัลที่จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพต่อกันที่อาชีพเมจที่ช่วงนี้ใครเบียร์ฟรีเรนก็จะมาตกที่อาชีพนี้แน่นอนโดยอาชีพเมจนะครับจะเป็นนักเวทระดับเบสิกที่มาพร้อมเวทมนต์พื้นฐานทั้งโจมตีและซัพพอร์ตแต่หลักๆตัวเมจเนี่ยจะหนักไปทางซัพพอร์ตซะมากกว่าอย่างเช่นสกิลบัฟหรือฮิลปาร์ตี้ก็จะอยู่ในอาชีพนี้พอถ้าเราจะเอาทำดาเมจเพียวๆต้องรอไปต่อกันที่ซอร์เซอร์อาชีพอีกขั้นหนึ่งของเมจนั่นเองหรือถ้าใครไม่อยากทำหน้าที่ซัพพอร์ตพวกนี้พรก็คงต้องรับหน้าที่นี้ไปเช่นเคยนั่นเองในส่วนของอาร์คเมนที่จะได้จากอาชีพนี้ก็คือสกิลจำพวกฟื้นฟูและเวทมนต์เช่นสกิลอโพโทรพาซึมที่เพิ่มป้องกันเวทหรือบิเดอร์จูดที่จะทำให้ได้รับผลฟื้นฟูมากขึ้นเป็นต้นต่อกันที่จอมโจรจอมใจลูกเมียน้อยที่เป็นอาชีพแยกจากสไตรเดอร์ในภาคแรกแถมในปัจจุบันก็ยังไม่มีท่าทีจะมีอาชีพขั้นสูงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับตัวทิฟเนี่ยก็จะมีลักษณะเด่นอยู่ในตัวเรื่องการโจมตีด้วยมีคู่ที่รวดเร็วและมาพร้อมกับสกิลหายตัวเพื่อให้เราไม่ต้องตกเป็นเป้าจากมอนสเตอร์แถมถ้าหลบการโจมตีก็ยังเป็นไอเฟรมด้วยและนอกจากนี้นะครับตัวทิฟเนี่ยยังมีความสามารถในการขโมยของจากทั้งมอนสเตอร์แล้วก็ NPC ได้ด้วยคือถ้าใครชอบอะไรที่ไวๆและต้องขยับตัวตลอดเวลาทิฟเนี่ยก็จะตอบโจทย์สุดๆในส่วนของอาร์คเมนที่ได้จากอาชีพนี้จะเกี่ยวกับพวกการเอาตัวรอดอย่างสกิล gratification ที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตเมื่อสังหารศัตรูได้หรือ subtlety ที่จะทำให้ตกเป็นเป้าได้น้อยลงปิดท้ายด้วยอาชีพนักธนูขวัญใจใครหลายๆคนตัวอาชีพนี้นะครับจะให้สรุปง่ายๆมันก็สามารถทำทุกอย่างที่นักธนูทำได้ไม่แฟนตาซีไปมากกว่านี้
อย่างเลโกลัสเอาลูกธนูแทงตาอะไรแบบเนี้ยไม่มีนะครับแต่ถึงอย่างนั้นตัวอาร์เชอร์เนี่ยก็มีการโจมตีที่ข้องตัวสูงทั้งการกระโดดเตะศัตรูเพื่อดันตัวเองออกการใช้ธนูไฟแล้วก็ธนูพิษหรือการกลิ้งหลบและยิงสวนกลับนอกจากนี้ยังมีโบนัสสำหรับการซุ่มโจมตีศัตรูด้วยคือถึงจะไม่เวอร์วังแต่ก็เติมเต็มแฟนตาซีนักธนูที่หลายคนชอบได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าใครชอบแบบนักธนูที่ยิงเวอร์วังจัดหนักสกิลอลังการก็ต้องรอไปต่อกันที่เมจิกอาร์เชอร์ได้เลยในส่วนของอาร์กเมนที่จะได้จากอาชีพนี้จะเกี่ยวกับการโจมตีเช่นสกิลเอนดูแรนซ์ที่เพิ่มแม็กสเตมินาหรือแอมบัสเคดที่เพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีศัตรูที่ไม่ได้อยู่ในแบทเทิลสแตนด์สรุปนะครับตัวอาชีพเบสิกทั้ง4เนี่ยมันคือนักรบนักธนูโจรและก็นักเวทตามแบบเกมหรือโลกแฟนตาซีทั่วๆไปไม่ได้มีความหวือหวามากแต่ก็ตอบโจทย์แฟนตาซีของใครหลายๆคนได้ดีและจำเป็นต่อปาร์ตี้สุดๆโดยเฉพาะไฟเตอร์ตัวแทงค์ที่ขาดไม่ได้เลยแถมอาร์กเมนต์บางอย่างก็จัดว่าจำเป็นเล่นไว้ผ่านๆก็คงไม่เสียหายอะไรส่วนตัวผมนะครับต่อให้มันไม่มีอาชีพขั้นกว่าของทิฟยังไงก็จะยังคงเป็นทิฟยาวๆจนกว่าจะเบื่อและหนีไปเป็นทริกสเตอร์นั่นเองส่วนแทงค์ก็ให้พอรับหน้าที่ไปสู้เขานะปู่เอาเป็นว่าใครวางแผนที่จะเริ่มด้วยอาชีพอะไรก็ลองมาแชร์กันดูได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามวันนี้หมดหน้าที่สแตนด์อินละบายจ้า